และในวันนี้เป็นการชิงแชมป์ฤดูฝนในรอบเพลงช้าไปดูกันว่าโรงเรียนไหนจะมีคะแนนขึ้นนำไปก่อนนะครับวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์จะทำได้ดีขนาดไหนนะคะในบทเพลงฝนสาฟ้าใสค่ะจกเงาเห็นใบหน้าเราใจสะอื้นคิดยิ่งคมคืนกล้ำกลืนแต่น้ำตาขี้ริ้วขี้เรไม่เรียมเรโซภาอยากมีผิวขาวเหมือนงาฉะไหนเกิดมาเป็นคน
เชิญทางนี้เลยน้องอิงน้องอิงแนะนำตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสมัชยาชื่นจิตนะคะชื่อเล่นชื่ออิงค่ะอายุ15ปีค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะค่ะก่อนอื่นคงต้องถามก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับความรู้สึกสดๆร้อนๆนะคะเพิ่งโชว์เสร็จไปรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าพวกเราก็รับคือยอมรับนะคะว่าถึงวันนี้แล้วก็คือร้องก็ร้องได้แค่ครั้งเดียวก็คือคิดว่าทำได้เต็มที่แล้วก็ทุกคนก็สุดละสุดๆแล้วค่ะแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่เท่านั้นจังหวะนี้เขาตื่นเต้นจริงๆนะถามรอบนิดนึงซ้อมเยอะไหมรู้สึกว่าผอมลงปะหนูผอมลงเยอะมากค่ะคือชุดก็ต้องเย็บแล้วก็เมื่อรอบที่แล้วก็ไม่สบายค่ะก็คือหลังกล้ามเนื้อฉีกแล้วก็เท้าโดนเก้าอี้ทับอะค่ะก็เดินไม่ได้รอบที่แล้วก็คือเดินไม่ได้แต่ก็พอถึงขั้นนั้นแล้วศิลปินนะคะคือทำอะไรก็ได้คือเจ็บแค่ไหนก็ยอมไม่ใช่ว่าอยู่ลพบุรีเนี่ยเป็นสกอยซ้อนท้ายเด็กแว้นไม่ค่ะวิ่งไล่ลิงอะไรไม่ใช่นะล้มแล้วจะมาแต่สิ่งหนึ่งที่ได้พิสูจน์ก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะคะ The show must go on คือเราทำหน้าที่เราความรับผิดชอบเราให้ดีที่สุดนะคะตรงนี้ก็ต้องยกย่องกันนะคะก็ถือว่าทำไปได้เยี่ยมมากขอเสียงปรบมือให้วินิศศึกษาด้วยค่ะเชิญโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมนะคะบนเวทีได้เลยค่ะเชิญเลยครับ